ราชกิจจาประกาศคนแก่มีค่าทำศพสามพันบังคับใช้ทันทีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พรมเรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการงานตามประเพณีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะได้รับค่าทำศพผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. อายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สองสัญชาติไทยสามผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ผู้อํานวยการเขตหรือนอายอำเภอหรือกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลหรือนายกเมืองพัทยาหรือประธานนอชุมชนเป็นผู้ออกหนังสือรับรองตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกําหนด ค่าทำศพผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปในประกาศนี้รวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครองอหรือสถานใดๆของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกันซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิสมาคมวัดมัสยิดโบสถ์การยื่นคำขอเพื่อขอค่าทำศพผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้นยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลําเนาในขณะถึงแก่ความตายในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอที่สานักงานเขตส่วนจังหวัดอื่นให้ยื่นคำขาดที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอหรือสามนักงานเทศบาลหรือที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหรือศาลาว่าการเมืองพัทยาแบบคำขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกุมหนดผู้ยื่นคำขอค่าทำศพผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปต้องยื่นคำขอภายในกำหนด6เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตรพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้1กระใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ สองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุหรือหนังสือรับรองตามข้อ5 3 3. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอกรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิสมาคมวัดมัสยิดโบสถ์ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียนหรืออนุญาตให้สร้างจัดตั้งหรือดำเนินงานมูลนิธิสมาคมวัดมัสยิดโบสถ์ด้วย 4. สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคําขอเว้นแต่ประสงค์จะขอรับเงินสดให้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ 5. หนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณีซึ่งออกโดยบุคคลตามข้อ5.3 หรือหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ5วักสองสำหรับกรณีผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอและผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันแบบหนังสือรับรองให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมากิจการผู้สูงอายุกำหนดผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเดือนตุลาคม2,564พฤษภาคม2,565มีผู้ขอรับค่าทำศพผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจำนวน9 3 1า7รายเป็นเงิน279.38ล้านบาท